ตอนนี้รับแจ้งว่าลุกลามนะครับยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับตอนนี้อยู่ระหว่างการลุกลามครับที่หมายเป็นร้านอาหารภายใน Walking Street ครับ Walking Street ร้านภายใน Walking Street ครับแสงเพลิงยังรุนแรงครับน่าจะน่าจะได้อยู่ตรงนั้นแล้วมีใครอยู่อีกไหมแม่จะให้ไปจัดการอะไรแล้วแต่ว่ามีใครอีกไหมพยายามกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมานะจะเข้าไปดูแต่ไม่ต้องเข้าแต่ไปดูไม่ได้ยังไม่ยังรุนแรงครับตอนนี้ตอนนี้ทีมของดับเพลิงเมืองพัทยาแล้วก็ทางทีมของกู้ภัยสว่างบริบูรณ์อยู่ระหว่างการใช้น้ำเพื่อควบคุมเพลิงนะครับผมแต่เบื้องต้นรับแจ้งว่ายังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เพลิงตรงนี้ลุกลามแล้วครับผมตอนนี้เพลิงกำลังลุกลามด้านในกำลังใช้รถน้ำเพื่อระงับแสงเพลิงอยู่นะครับแสงเพลิงตอนนี้ยังเป็นระดับ5นะครับอันนี้ที่ถ่ายเราอยู่ด้านหลังอยู่ช่วงชายหาดแหลมบริหายครับแต่ช่วงภายในวอล์กกิ้งนี่คือแสงเพลิงขึ้นเต็มกำลังแล้วคือช่วงชายน้ำเนี่ยตอนนี้แสงเพลิงไม่เท่าไหร่ครับไม่เยอะครับไปเยอะอยู่ภายในวอล์กกิ้งเลยด้านหน้าช่วงถนนวอล์กกิ้งสตรีทครับพัทยาแน่นอนครับเพราะว่าสถานที่พื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่อำนวยในการเข้าฉีดน้ำอยู่แล้วครับถ้าใครเคยมาจะรู้ว่าภายใน Walking Street นะเป็นร้านติดกันเยอะครับเบื้องต้นรับแจ้งว่าเป็นร้านอาหารครับร้านอาหารแต่ตอนนี้มันลุกลามไปร้านอื่นแล้วทางทีมผมตอนนี้สแตนบายอยู่ด้านนอกครับช่วยเหลือเผื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับผมอันนี้ถ่ายจากท่าเทียบเรือแหลมเรียไฮเนี่ยน่าจะเกิน100เมตรก็ดูนะครับแสงไฟรุนแรงขนาดนี้ครับถ่ายเป็น100เมตรนะครับนี่แสงไฟยังขึ้นขนาดนี้ครับแล้วด้านในนี่คือรุนแรงมากแน่นอนครับใช่ครับเห็นแจ้งว่าเป็นชื่อร้านนิชานะตอนแรกด้านในมันมีเตาแก๊สมีอะไรเสียงระเบิดขึ้นเรื่อยๆหลายลูกแล้วครับเบื้องต้นไม่มีนะครับยังไม่มีรายงานแจ้งมาว่ามีคนติดหรือเปล่าครับไม่มีครับรับแจ้งว่ายังไม่มีคนที่ติดข้างในครับแต่เพลิงมันไหม้รุนแรงอยู่ต้องรอดูว่าเป็นยังไงครับผมขอบคุณครับ
ใช่ครับตอนนี้น่าจะประสานงานรถดับเพลิงของในพื้นที่เมืองพัทยาทั้งหมดน่าจะวิ่งเข้าที่แหลมบริหายแล้วครับน่าจะวิ่งเข้าที่ Walking Street แล้วน่าจะระดมพลของรถดับเพลิงทั้งหมดนะมาข้อมูลผมยังไม่ยืนยันนะครับเป็นร้านนิชาหรือเปล่าเบื้องต้นน่ะจุดที่ทำให้แสงเพลิงขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าชื่อร้านนิชาหรือเปล่าแต่มีขอพ่อผมประสานเจ้าที่แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเข้าจากทางแหลมบริหายอ่ะสามารถเข้ามาได้เพราะทางนี้มันตันหมดแล้วทางเข้าแหลมบริหายตันหมดแล้วเข้าวอกี้ตันแล้วอาสาที่จะนำรถมาได้ให้จอดรอบนอกทั้งหมดนะแล้วเปิดทางรถดับเพลิงมาด้วยส่วนที่เหลือให้ดูสังเกตการแล้วเตรียมรถไปบ้านให้ด้วย Walking Street เมืองพัทยาครับเมืองพัทยาสถานที่นะครับเป็นเมืองพัทยาครับภายในถนนคนเดิน Walking Street ครับเบื้องต้นรับแจ้งเป็นเพลิงไหม้ร้านอาหารช่วงนี้อยู่ระหว่างการลุกลามแสงเพลิงขึ้นระดับ5นะครับผมข้อมูลเบื้องต้นนี่คือยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่มีผู้ติดค้างภายในตอนนี้ทางรถน้ำของในเขตพื้นที่เมืองพัทยาอยู่ระหว่างการช่วยเหลือใช้น้ำเพื่อดับแสงเพลิงอยู่นะครับคือโซนพื้นที่ของถนน Walking Street อ่ะมันพื้นที่มันแคบอยู่แล้วครับแล้วสถานที่ถ้าเกิดใครเคยมาเนี่ยมันจะติดกันมากเลยเพราะเขาสร้างติดกันเยอะไม่ได้ยังไงอันนี้ไม่ทราบครับไม่รู้ว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่ายังไงครับเดี๋ยวรอทางทีมสอบสวนเขาลงพื้นที่ก่อนนะครับผมอย่างนี้ฝนก็ไม่ตกลงไม่ได้เฉยก็งานนี้คงต้องเผาทั้งสายไฟทั้งโรงงานนะถ้าเกิดไหม้ขนาดนี้สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเป็น Walking Street นะครับผมเหตุเพลิงไหม้ภายใน Walking Street เมืองพัทยาครับผมพัทยาแค่ลงเม็ดครับฝนลงเม็ดอย่างเดียวแต่ยังตกไม่แรงครับสี่หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งสองขออุ้มขายแล้วไม่ต้องขายนะเอาเฉพาะรถที่จำเป็นจริงๆยอดทำลายคันเลยเข้าไปว่าเข้าไปหนึ่งคันรถตัวยังดับไม่ได้นะครับผมยังดับไม่ได้นะตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้ครับน่าจะใช่ครับเห็นแจ้งต้นก็เป็นชื่อร้านนัชชาชื่อร้านนัชชาตอนแรกที่เขาแจ้งมานะครับซูมหน่อยเหรออ่ะโอเคซูมไปมันก็จะเห็นแบบอย่างเงี้ย
ด้านในยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปขวางเส้นทางของรถดับเพลิงเขาเราออกมาแซงบายด้านหน้าช่วงท่าเทียบเรือแหลมบริหายครับตอนนี้มาแซงบายอยู่ที่ท่าเทียบเรือแหลมบริหายwalking street ครับผม walking street walking street ก็คือพัทยาใต้ครับผมอาตีต่างๆไม่เป็นแบบกระดาษตรงไหน walking street ถนนคนเดินอยู่ที่พัทยาใต้ครับเส้นทางที่จะไปท่าเทียบเรือแหลมบริหายครับไม่อยู่ใน walking ครับได้ครับเข้าไปติดตามในเพจของนักข่าวได้เลยครับพัทยาเมสเซจก็ได้ครับเพราะน่าจะอยู่ในด้านในจุดเกิดเหตุครับผมใครต้องการเห็นภาพด้านในนะครับด้านในให้เข้าไปติดตามที่เพจของพัทยานะครับผมพวกเพจพัทยาเมสเซจพัทยารู้อย่างไรพวกนี้ครับในเพจของพัทยาน่าจะไลค์กันอยู่ด้านในน่าจะไลฟ์กันอยู่ด้านใน walking street ไลฟ์กันอยู่ในจุดเกิดเหตุครับไอ้ช้าอะไรมึงมาเนี่ยไม่มีคนติดนะครับไม่มีคนติดอยู่ด้านในนะครับรับแจ้งเบื้องต้นว่าไม่มีคนติดอยู่โอเคมาตรงนี้อ่ะไปนะลูกพี่ตรงทางที่จอดรถตรงทางหาดเนี่ยถ้าเห็นละมาก็เห็นเองเลยทางออกอ่ะมันมีคนหรือไงทำไมถึงเข้าไปมันมีคนเหรอมันมีคนเหรอถึงเข้าไปมันมีคนเหรอข้างในอ่ะไม่มีไม่มีจะไปสแตนบายทำไมเดี๋ยวอันตรายไม่มีคนหรอกไม่ยังไงไม่จากหน้าเข้าไปเป็นโฟมมาเลยเปล่าหรือเปล่ามองคิดตอนนี้ไม่รู้มันไม่น่าจะไม่มีคนอยู่ไม่มีคนเฝ้าหรอกเหตุเพลิงไหม้ครับภายใน walking street ครับเดินเข้าไปงี้แหละร้อนเลยพี่นัชชาตรงไหม้ร้านนัชชาร้านนัชชากันเลยวะร้านอาหารเหรอมันเหมือนร้านพวกเขาร้านกีฬาคนนอนเข้ามาอาหารwalking street พัทยาครับ walking ที่ปักหมุดไว้เลยครับที่ผมปักหมุดไว้เลยเหตุเพลิงไหม้ภายใน walking street เมืองพัทยาครับเนี่ยมันแรงเยอะแล้วนะดูตอนนี้กำลังใช้รถดับเพลิงของเมืองพัทยาฉีดอยู่เฮ้ยเมืองเรืองไปพระเอกเลยนะเว้ยลงแบงล่างลงพระเอกเลยนะฉีดไงพ่นไงจำได้ไหมปีนั้นมันไหม้จากพูดถึงเนี่ยเอาเรือพ่นน้ำใช่เอาเรือพ่นน้ำน้ำลงมั้ยเนี่ยน้ำลงอีกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมระเบิดแล้วเสียงระเบิดตลอดถ้าเป็นร้านอาหารก็น่าจะมีเตาแก๊สมีอะไรอยู่ในนี่ครับตามที่ปักหมุดเลยครับผม walking street พัทยาครับเหตุเพิ่งเกิดครับได้ประมาณ20นาทีครับเหตุเพิ่งเกิดครับเบื้องต้นเราเช็คแล้วด้านในไม่มีคนอยู่นะครับข้างในเป็นลักษณะร้านอาหารครับใช่ครับไม่เป็นที่ล้างครับที่ล้างไม่มีคนอยู่ด้านในครับไม่มีคนอยู่ด้านในนะครับนครสวรรค์โอเคครับตอนนี้เวลาตอนนี้มีฝนตกแล้วใช่ครับเป็นร้านอาหารครับร้านอาหารภายใน walking street ครับนี่เราไม่อยากเข้าไปข้างในกลัว
อันตรายแล้วก็เดี๋ยวจะไปขวางทางทีมของดับเพลิงนะครับเสียงเสียงครับเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนดิให้กูฟังยูด้วยเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวเขาเรียกไฟแรงมากครับควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับตอนนี้กำลังจัดทีมเตี้ยงทีมตั้งทีมนะครับสำหรับสแตนด์บายเพราะมันน่าจะไปทั้งวอล์กกิ้งเดี๋ยวลองดูควบคุมสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับผมด้านในยังควบคุมเพลิงไม่ได้เพลิงขึ้นในระดับ5เข้า 100% ของร้านอาหารแล้วนี่ครับได้ยินเสียงไหมครับเพลิงไหม้ระดับ5ครับตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้ครับผมถ่ายจากท่าเทียบเรือแหลมบริหายครับไม่ได้เข้าไปด้านในครับให้ทางทีมของดับเพลิงเข้าไปทางเราจะตั้งจุดเตรียมพร้อมครับตั้งจุดเตรียมพร้อมไฟแรงมากครับด้านในวอล์กอินครับทีมกู้ภัยเราเข้าสแตนด์บายแล้วครับมีทางแก๊สครับเป็นกรรมแบตจะหมดด้านในมีทางแก๊สจำนวนมากมีเสียงระเบิดขึ้นมาเป็นช่วงๆครับมีแสงเพลิงเต็มพื้นที่แล้วตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ตอนนี้ตั้งทีมเตรียมพร้อมครับครับระเบิดตลอดครับเสียงระเบิดมีตลอดครับเข้าไปทำไมอ่ะมึงเป็นดับเพลิงไงค่อยเพื่อมาเป็นร้านแหละมีอะไรให้เผื่อช่วยอะไรเขาได้มั้งนี่จมแล้วงั้นไปช่วยนี่ก่อนไปเนี่ยเรือจมแล้วไปอันนี้ตันบายไว้เพราะว่าทั้งนายไม่มีคนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าให้ตั้งทีมฟังดิวิยุอ่ะไม่ฟังวิยุเลยเอ้ยอย่าทิ้งผมเด้อมันเป็นร้านอะไรอ่ะร้านอาหารตอนนี้ขอให้ควบคุมเพลิงได้อย่างเดียวครับไม่งั้นจะไปทั้งวอล์กกิ้งกลัวจะเป็นการล้างบางวอล์กกิ้งเลยอย่างนี้ถ้ายังควบคุมเพลิงไม่ได้ตรงมาให้หน่อยนะแช็กอินมาหน่อยนี่ครับท่าเทียบเรือถ่ายจากท่าเทียบเรือแหลมไม่ท้ายครับโอเบอร์ให้ปาเม่เข้ามาในอันนี้เลยมีตรงเข้ามาเลยWalking speed up.
ักดับเพลิงฉีดน้ำครับฝนไม่ได้ตกครับตอนนี้รถดับเพลิงติดคันเอาไม่อยู่ครับระเบิดทั้งมีระเบิดแล้วครับขออนุญาตถอยออกมาหน่อยครับ
เอาไม่อยู่เลยประมาณ7คูหาไหม้หมดเลยครับเข้าไปไม่ได้ครับพี่ข้างในทางดับเพลิงเข้าไปไม่ได้เพราะว่าตึกมันมีอาการทรุดตัวครับด้านหลังตึกข้างหลังมันยุบตัวแล้วนักดับเพลิงก็ไม่กล้าเข้าไปครับถอยตอนแรกเข้าไปแล้วก็อันนี้ก็เรียกคนถอยออกมาเปิดอีกลูกนึงนะครับไฟเพิ่มขึ้นแล้วครับเพิ่มขึ้นสูงนะครับเบื้องต้นไม่พบนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือคนติดในอาคารนะครับ
อยู่ที่นัชชาขับตึกเดียวนะครับผมไม่ได้ลามไปที่อื่นนะครับแต่ก็เฉพาะนัชชาขับก็ประมาณ6ห้อง6แถวครับเขาเรียกอะไร6คูหาใช่ไหมครับประมาณนั้น 6-7 คูหาครับก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับอันนี้เพลิงก็เริ่มเบาลงแล้วสวัสดีครับ
็เสร็จไฟไหม้ต่อครับผมตรงที่ต่อยหม้อแปลงระเบิดแล้วน่าจะเสียงตะกี้มั้งพี่ผมก็ได้ยินอยู่ผมอยู่อีกฝั่งนึงไงน่าจะใช่ครับเพราะว่าตะกี้มันก็มีเสียงระเบิดแรงอยู่ Walking Stage ครับร้านนาชาขับก็จะมีชาวอาหรับเอาน้ำให้ทางดับเพลิงด้วยครับสวัสดีครับผมมาทางไหนอ่ะมาทางนานแล้วพี่ใช่ค่ะฝั่งอยู่ฝั่งไอ้ตูนมีอยู่นะมาตัวสำคัญคุณนี่นะลูกแก้มผมอ้าวเหรอบ้านมีลูกไก่ที่นี่ไงเรียกแก้มไก่ผมก็มาอ๋อขนาดอยู่ใกล้ยังไม่รู้ตามมีชู้ยังไม่รู้เลยเข้าไปเปียกน้ำใส่เลยอันนี้เริ่มสมองเนาะเริ่มแล้วก็เริ่มเบาน้ำไฟดับแล้วครับไฟหาทางการโคมไฟฟ้าเขาดับตัดไปแล้วรถน้ำไม่พอครับรถต้องวิ่งเยอะหน่อยสวัสดีครับมาถึงเลยนะคุณมาถึงเลยเหรอมาได้สักพักเหรอมาได้พักถ่ายรูปส่งงานเขาอยู่ไงถ่ายรูปยังไม่ได้ไลฟ์สดอ๋อมีใครมาปะมีอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นกี่คันฝั่งนู้น3 2 3คนวันนี้ไม่ค่อยมีคนออกประมาณ2คน3คนมีพี่ต่อยพี่แอดเอาพี่ต่อยเอารถพี่ต่อยจอดอยู่ค่ะพี่ตู่รถตู้มาอ๋อพี่ต่อยรถตู้มาใช่ครับอยู่ฝั่งนู้นผมขับมอเตอร์ไซค์มาพี่ตะกี้แล้วกันมาไอ้ทำไมพี่ต่อยไม่เห็นเอารถตู้ไปออกแล้วเนี่ยอ๋อเอารถตู้ออกเอารถตู้มาครับใช่ครับเดี๋ยวรอสงบอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายช่วงหน้าตึกให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่อยากเข้าไปครับกลัวขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับผมใช่ครับเจอแต่เรื่องน่ากลัวจริงครับเริ่มสงบลงแล้วยังมีบางจุดอยู่ที่ยังมีไฟนี่ครับน้ำหมดเมื่อเช้าแต่ช่วยได้เยอะครับช่วงจุดนี้ได้เยอะอยู่นี้ไฟลุกแรงมากเลยครับวอล์กกิ้งสตรีทครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าไปข้างด้านในแล้วนะครับด้านในตึกเข้าไปดับนะครับไฟด้านในตึกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เข้าไปไม่ได้เพราะว่าตึกด้านหลังมีการซุดตัวลงยังครับเหลืออยู่อีกฝั่งหนึ่งยังดับไม่หมดครับแต่ฝั่งนี้ก็เบาลงแล้วThank you.
องมาเลาะเลาะไปดูนะครับครับที่ walking street ครับร้านนาชาขับเลยครับร้านนี้นะครับแถวนี้ไม่น่าจะมีนะครับพอน้ำเฉยด้วยอ่ะฮะมาด้วยอ่ะมาพี่ซอสทางมาเราพี่ซอสเริ่มมานี่แล้วข้างหลังอ่ะฮะข้างหลังดับยังข้างหลังไม่รู้อะไรปวดน้ำผมแล้วเนี่ย
เดินไปมาดีมาดีพี่ต่อยอยู่ไหนพี่ต่อยอยู่นู่นอยู่ที่รถตรงหน้ามึงไม่นู่นโอ้โหโอ้โหใครเข้าทางไหนเดินเข้ามาจากนู่นอาดิเจ้าลูกกูอ่ะไม่ดีเราจังเลยผีตกเปล่าแล้วเขาส่งมาแล้วเนี่ยโน่าจะไม่มีนะพี่น่าจะไม่มีใครออกมานะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดแล้วพี่อันนี้ก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่ครับแล้วก็จะมีชาวบ้านแถวนี้อย่างเดียวแต่ถ้าเส้นวอล์กกิ้งแล้วจะไม่ค่อยมีคนผ่านอยู่แล้วพี่วอล์กกิ้งสตรีทครับพัทยาใต้ตอนนี้อยู่ฝั่งมิกครับฝั่งทางเข้ามิกขับมิกอ่ะฝั่งนู้นด้วยไม่เกี่ยวกับเราแต่เราก็หารถฝากให้วะใครวะอะไรของของเขาแรงกันผมอ่ะฝั่งนู้นจะมีคนฝั่งเลยด้วยไหมฝั่งวอคกิ้งใช่ไหมใกล้ๆอยากรถหน่อยรถไปก่อนใครจะต้องมองอยู่ตรงนั้นหาได้ใครจะดูเลยไปไกลก่อนนี่เลยพี่ไหนเลยครับผมไม่มีผู้บาดเจ็บครับใช่ครับไม่ชั้น1ชั้น2เลยชั้น2จะหนักชั้น2นี่ไหม้หมดเลยครับชั้น1ก็
จะมีเศษจากข้างบนลงมาใช่ครับใช่ครับน้ำมิตรครับส่วนหนึ่งแล้วครับแต่ข้างในผมยังไม่ทราบว่าดับหมดหรือยังนะครับแต่ที่เห็นภายนอกแล้วดับครับจะเกิดจากปลานะครับชั้น2ใช่ครับต้องหาสาเหตุครับที่เห็นขาวๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของตึกเหมือนกันนะครับเป็นสังกะสีคุ้มโอเคครับพี่ใช่ครับใช่ครับตอนแรกไฟลุกแรงมากเลยแก๊สระเบิดหลายรูปอยู่ครับตอนนี้เจ้าที่ดับเพลิงน่าจะขึ้นไปชั้นบนได้แล้วนะครับครับโซนพัทยากลางนี่ได้กลิ่นหมดเลยครับตั้งแต่พัทยากลางไปสุขุมวิทนี่จะได้กลิ่นเลยได้กลิ่นควันไหม้อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าร้านเขายังเปิดอยู่หรือเปล่าขอบคุณครับใช่ครับกลิ่นแรงมากครับลอยไปไกลครับผมขับออกมาจากซอยเลยผมยังได้กลิ่นเลยครับไม่ได้กลิ่นควันนะครับกลิ่นตัวผมจะเอาอยู่แล้วนะครับเพลิงตอนนี้ก็ใกล้จะสงบลงแล้วมันมีควันเป็นควันขาวแล้วครับ
นัชชาผับร้านนัชชาขับครับร้านนัชชาขับบ็อกกี้สตรีทพัทยาใต้ครับยังไม่พบนะครับยังไม่พบผู้บาดเจ็บนะครับยังไม่พบผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะครับผมตอนนี้คุมได้แล้วครับตอนนี้คุมได้แล้วเล่นมุกด้วยไม่ใช่กลิ่นควันครับกลิ่นตัวผมขอบคุณครับวันนี้ก็เอาน้ำมาเพิ่มนะครับรถดับเพลิงมาต่อเนื่องครับฝั่งนี้จะมีประมาณ 3-4 คันครับอีกฝั่งหนึ่งจะมีหลายคันอยู่เกือบ10ครับเข้าไปต่อไปนะครับ
สงบแล้วนะพี่นะน่าจะคล้ายๆกับข้างหน้าเราขวาครับเข้าจากวอล์กกิ้งเรียกแค่หาดนะครับร้านจะอยู่ด้านขวามือเกือบออกสุดปลอยครับก่อนถึงมิกครับผมทางทีมงานผู้ภายผมก็จะเตรียมตัวอยู่ด้านนอกครับเพราะว่าจะไม่เข้าด้านในเพราะว่าจะขัดขวางรถดับเพลิงเพราะว่าจะวิ่งเข้าออกตลอดเวลาพวกเราจะสแตนบายอยู่ด้านนอกดีวันนี้ไม่มีฝนไม่มีลมก็แปลกท้องฟ้าเต็มใจนะครับฝั่งทะเลยังแรงอยู ฝั่งทะเลเป็นไงบ้างฝั่งทะเลเป็นไงบ้างยังไม่ได้เข้าไปเลยยังไม่เข้าไปหรอนอกแล้วก็น่าจะอึดอัดนะพี่นะด้านนอกก็แบบมองเข้าไปนี่ก็แบบบกลบอยู่ยังไงอะแคบดีกว่าเรียบร้อยได้ครับดีที่ยังไม่เปิดบริการเปิดบริการนี่งานใหญ่แน่น่าจะเรียกว่าสีร่วมนะครับพื้นที่ใกล้เคียงครับรถดับเพลิงมาหลายที่อยู่ครับด้านในมีโฟมแรกที่ไหม้แรงก็น่าจะเป็นโฟมเยอะพี่ที่ทำให้เพลิงลุกแรงและลุกเร็วสวัสดีครับอ่ะครับพี่มาไม่ทันอีกแล้วกี่รอบแล้วพี่อ่ะมาไม่ทันอีกแล้วอ้าวเหรครับมาพื้นที่ครับพื้นที่ใกล้เคียงมาสนับสนุนครับใช่ครับพี่ควันไม่โฟมควันพิษข้างๆด้านบนน่ะผมไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรนะพี่
จะเป็นร้านเดียวกันนะพี่เพราะว่ามันนัชชาขับหมดแล้วแล้วก็มีร้านนี้ร้านเดียวที่ไม่ใช่แล้วร้านนี้ก็นัชชาแล้วก็ร้านนู้นก็นัชชาน่าจะเป็นร้านเดียวที่ไม่เยอะแต่แน่นไม่ชั้นสองร้านเนี้ยตึกนี้มันมีทั้งหมดกี่ร้านหนึ่งสองสามร้านนะตึกนี้มีทั้งหมดประมาณสามร้านตึกนี้ทั้งหมดเลยครับชั้นบนนัชชาครับขอกินน้ำก่อนอันนี้นะครับขอเจ้าที่ดับเพลิงครับใช่ครับตอนนี้ควบคุมได้แล้วเหลือภายในเดียวครับตอนนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันภายในก็น่าจะจีนน่าจะให้ดับให้หมดนะครับแต่ตอนนี้ก็ควบคุมได้ระดับนี้ครับตึกเดียวร้านเดียวนะครับเป็นตึกเดียวร้านเดียวแต่ตึกใหญ
coi lên sau thành chưa. ที่มีไม้ด้านหลังก็มีครับแต่ปัญญาน่าจะไม่มีไฟแรงมากครับมีการระเบิดด้านในด้านหน้าเลยเข้าไปอยู่ไม่ได้เลยนี้มันเมื่อกี้ระเบิดออกมาข้างนอกแล้วถ้าใครดูอยู่เมื่อกู้เห็นไหมครับมีแสงมีการระเบิดออกมาตอนนี้ทางเจ้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะมันสามารถถล่มลงมาได้ทุกเมื่อสภาพนี้คิดว่าน่าจะถล่มแน่นอนครับเยอะครับผมไม่เยอะครับเนี่ยครับตามภาพครับข้างในไม่เต็มพื้นที่แล้วลุกลามเขาเต็มพื้นที่หนึ่งในร้านนี้แล้วตรงนี้ต้องหลบมาข้างๆนะจ๊ะโอ้ยออกลำบากครับเดินห่างออกมาเป็นเกือบโลครับผม
สวัสดีครับผมก็คุมไม่ได้แน่นอนทีนี้น่าจะแค่ควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดเฉยๆไม่ให้มันลุกลามอย่างเดียวตอนนี้ที่เขาดำเนินการกันด้านในมันไหม้เต็มพื้นที่แล้วด้านในระเบิดออกมาเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้เสียงระเบิดออกมาเป็นช่วงๆด้านในน่าจะมีถังแก๊สเยอะรถน้ำก็อยู่กันเยอะเลยครับตั้งแต่เพลิงรถอุปกรณ์รถกระเช้าอะไรถึงหมดแล้วครับแต่สถานที่ในซอยครับดูครับมันแคบรถคือวิ่งสวนไม่ได้เข้าได้ทีละคันอย่างเงี้ยไปรถคือน้ำมันเข้าได้ทีละคันเขาก็คงใช้ทีอย่างเงี้ยครับน้ำก็แรงนะแต่พี่มองจากในตรงนี้ในภาพมันอาจจะไม่ชัดครับแต่ตรงเนี้ยมันแรงอยู่แต่ก็ต้องดูไปตามสภาพครับเพราะว่าด้านในเรามันก็เข้าใกล้ไม่ได้ครับเพราะมันจะพุ่งเข้าใกล้ไปก็มาแปลงระเบิดเป็นรอบนึงแล้วกระจายออกมาด้านหน้าเลยอันตรายครับแล้วด้านในน่าจะเป็นโฟมเป็นอะไรด้วยเป็นวัตถุอย่างดีเลยอาจจะแค่นี้ก่อนนะครับผม